สบายดีมีรายกนนารบรรณาทานวันที่1เมินานี่กล่องปศุสุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้อัดลงยูน่าขนหลวงปักกิ่งนี่ปม้เรื่องสำคัญในชีวิตการเมืองของคนจีนผู้แทนสภาประชาชนเกือบส0 0พันท่านที่มาจากแห่งต่างๆทั่วประเทศจีนในเต้าห้มกันอยู่ปักกิง่งเพื่อปึกสหหรือวิยงงานแห่งชาติรวมกันในพิธีเปิดก่องปศุสัม้งนี้ท่านหลีเ่เฉียงนานยกรัฐมนตรีจีน ในเก่าปดรายงานเรียกงานของรัฐบาลโดยได้สรุปผลงานของรัฐบาลจีนในปี2 0 2 3และได้วางเป้าหมายการพัฒนาในปี2 0 2 4เป้าหมายสำคัญแห่งการพัฒนาตามการคาดคะเนในปี2014แมนรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ5ส่วนห้อยผู้ประกอบอาชีพในตัวเมืองเพิ่มขึ้นหลายกว่า12ล้านคน อัตราว่างงานในตัวเมืองให้อยู่ในระดับประมาณ5.5ส่วนห้อยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ3ส่วนห้อยรายได้ของประชาศนเติบโตไปพร้อมกันกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจลหลายภาบกับหลายใจสากลหักษากความตุนเดียงกันโดยพื้นฐานปริมาณการผลิตธัญญาหารหลายกว่า6ห้อย50ล้านตนการสิ้นเบืองพลังงานต่อหัวหน่วย GDP ลดลงประมาณ2.5ส่วนห้อย คุณภาพของสิ่งแวดล้อมนิเวศในขับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในกองผสมครั้งนี้ยังได้เสนอว่าออกแห่งพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สุกนิวให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงในนี้มีคำศัพท์ใหม่อันหนึง่งคือว่าชินจิสังขารแปลว่ากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของกำลังการผลิตที่ก้าวหน้าและทันสมัย ในยนุคปัจจุบันนี้ปิ่กำลังการผลิตแบบใหม่ที่มีเทคนิคสูงคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงและปิ่นแบบเนื้อหยุ่งการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่บอ่อใหม่ควานว่าจะถือเบาหรือปะละอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมต้องป้องกันบ่อให้มันขยายตัวแบบคือฟองสบู่กบขวัญเห็ดตามผูแบบเดียวต้องซุกยิ้วการปฏิตสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการผลิตสร้างด้านอุตสาหกรรมยังเป็นเอกภาพกันเพิ่มเทอรีการหันเบี้ยและน้ำใสมากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุกนิ้วการหันเบียนรูปแบบการผลิตและการยุกระดับของอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่มีลักษณะยุทธศาสตร์จัดวางการสร้างอุตสาหกรรมที่ไวนาไปสู่อนาคตลิงลัดการสร้างระบบการผลิตที่ทันสมยัย ประเทศลาาเป็นประเทศพัฒนาคือกันกับจีนและเป็นประเทศบ้านใกล้เ,เขียงที่ดีตอ่อกันกับจีนก็พวมลิงหลับการพัฒนาความทันสมัยของประเทศตนส่งแพงเสื้อมาว่าการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ของจีนย่อมจะส่งผลดีให้แก่การพัฒนากำลังการผลิตของประเทศลาวเหตุให้มากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จีนได้ขับนั่น เสื่อมหยุ่นเข้ากันกับคู่แบบการผลิตแบบดั้งเดิมของประเทศเลาวเพื่อนยุกสูงระดับกำลังการผลิตของประเทศเลาวสงแพงหวังว่าจีนและลาวจะก๊อกแข่งกันก้าไปข้างหน้าห่วมกันพัฒนาพร้อมกันเพื่อสั่งความสุขให้แก่ประชาสุนสองชาติพวกเขาเอาละเมื่อนี้สงแพงก็ขอเวาฮอดท้อนีก่อนขอบใจปณทา,านที่ได้ติดตามสบายดี